วันนี้เราจะลองมาใช้งานเว็บสเกลเมดในการหาข้อมูลโมเดลแบบเบื้องต้นกันครับสวัสดีครับผมนุแล้วคุณกำลังอยู่กับ Channel นุโมเดลเลอร์ครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นพลาสติกโมเดลคิดนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกับเว็บสเกลเมดซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการใช้งานเว็บสเกลเมดนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าโมเดลเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาในปีไหนซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับโมเดลเลอร์เพราะว่าโมเดลที่ผลิตขึ้นมาในรุ่นเก่าเนี่ยมักจะประกอบยากกว่าหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์มากกว่าเราจะได้เตรียมตัวไว้นะครับแล้วก็จะได้รู้ที่มาที่ไปของราคาด้วยว่าทำไมโมเดลตัวนี้ราคามันถึงถูกโมเดลตัวนี้ราคาถึงแพงซึ่งเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าโมเดลบล็อกนี้ถูกผลิตไว้นานแล้วราคาก็เลยถูกนะครับเมื่อเทียบกับโมเดลที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ๆและยังจะช่วยให้เราได้ทราบอีกนะครับว่าโมเดลเนี่ยที่มีการเปลี่ยนกล่องในตัวข้างในเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะช่วยให้เราได้เห็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยนะครับว่านอกจากบริษัทนี้ที่ผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยยังมีบริษัทอื่นที่ผลิตโมเดลหรือแบบจำลองรุ่นเดียวกันอะไรเดียวกันอีกบ้างหรือเปล่าการที่เราใช้เว็บสเกลเมดในการดูข้อมูลพวกนี้เป็นก็จะช่วยให้เรามีทางเลือกในการซื้อหาโมเดลได้มากขึ้นครับโอเคเราลองมาดูวิธีการใช้งานเว็บสเกลเมดแบบเบื้องต้นกันเลยดีกว่าสมมุติว่าผมเข้าเว็บไซต์กันดั้มฟรีสไตล์นะครับเพื่อลองค้นหาโมเดลเรือรบขนาด 1:700 แล้วผมเนี่ยสนใจเจ้าเรืออาริโซนาลำนี้ผมอยากรู้ข้อมูลของเจ้าโมเดลกล่องนี้ว่ามันเป็นแบรนด์อะไรผลิตในปีไหนแล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างและมีแบรนด์อื่นผลิตเรืออาริโซนาอีกหรือเปล่าเนี่ยผมก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ Scalemate นะครับเพื่อไปหาข้อมูลในช่องเสิร์ชเนี่ยผมจะพิมพ์คำว่า Arizona 1:700จากนั้นก็จะมีข้อมูลขึ้นมาหลายแบบนะครับอย่างเช่นพวก Detail and Conversion ก็จะเป็นพวกชุดแต่งผมแนะนำว่าให้เรามองหาข้อมูลที่ชื่อว่า Full Kit ไว้นะครับให้เรากดดูข้อมูลของเรือ Arizona แบรนด์ไหนก่อนก็ได้ในตัวอย่างนี้ผมกดดูข้อมูลของแบรนด์ดากอนก่อนพอเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเจอข้อมูลเอฟเฟกต์นะครับก็คือข้อมูลทั่วไปแต่ที่น่าสนใจจริงๆจะเป็นข้อมูลใน Product Line ครับข้อมูลในส่วนของ Product Line ก็จะบอกให้เราได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตขึ้นมาในปีไหนแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรบ้างอย่างเช่น Arizona ของ Dragon ลำนี้เนี่ยผลิตในปี2003แล้วก็มีการปรับปรุงพาร์ทอย่างต่อเนื่องนะครับมาจนกระทั่งถึงปีล่าสุดในปี2012พอพูดถึง Product Line แล้วเราลองมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันบ้างดีกว่าว่าใน Product Line เนี่ยเราจะเจอคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกคือคำว่า New Tool นะครับ New Tool หมายถึงว่าเป็นโมเดลบล็อกใหม่ไม่ได้ปรับมาจากของเก่าที่มีอยู่ถ้ามีคำว่า New Tool แล้วอันนี้เป็นตัวแรกของ Product Line ตัวนั้นเลยแปลว่าอันนี้คือวันที่วางจำหน่ายครับnew part นะครับหมายถึงการนำโมเดลที่มีมาปรับปรุงในการเพิ่มชิ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาหรือมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของโมเดลเมื่อเราวางจำหน่ายครั้งแรกเราเป็น new tool ใช่ไหมครับแล้วก็พอมันเปลี่ยนมาเป็น new part เนี่ยแปลว่าเราเอาไอ้ตัวที่วางจำหน่ายไปแล้วนะครับมีการมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มรายละเอียดอะไรบ้างเล็กน้อยแล้วก็นำมาขายในส่วนของ new box และ rebox หมายถึงการออกโมเดลเดิมมาในรูปแบบของกล่องใหม่ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดเข้ามาเล็กน้อยมากๆอย่างเช่นการทำดีคอใหม่แต่หลักๆก็ยังคงสภาพข้างในเหมือนเดิมไม่ได้มีการเพิ่มพาร์ทหรืออะไรเข้ามาในกรณีที่เปลี่ยนกล่องเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นแบรนด์หรือผู้ผลิตไปเลยก็ได้ครับอย่างเช่นทามิยะอาจจะขายสิทธิ์ให้กับอาโฮชิมะในการผลิตไปเลยก็ได้คำว่าโมเดลเซตนะครับหมายถึงการนำโมเดลเดิมมาจัดเซตเช่นจัดเซตกองเรือโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ของทามิยะหรือว่าเซตเรือลิโซน่านะครับของดากอนลำนี้ก็มีการเพิ่มเครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นเข้ามาด้วยเพื่อให้เราสามารถจัดฉากเรลรามาฉากการโจมตีนี้ที่เปอร์ฮาร์เบอร์ได้ตามประวัติศาสตร์จริงนะครับในส่วนด้านล่างก็จะเป็นรีวิวนะครับกรณีที่มีการรีวิวเนี่ยเขาก็จะนำมาจากเว็บอื่นๆเพื่อเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้แต่บอกไว้ก่อนไม่ได้มีทุกเว็บนะครับอย่างเจ้าตัวนี้มาจากรีวิวของเว็บไซต์ Model Warship เว็บนี้นี่ผมบอกเลยเก่าจริงแต่จริงๆเก่ามากนะครับเพราะว่าเว็บนี้มีข้อมูลของโมเดลเรือรบอยู่เยอะมากถ้าใครชอบโมเดลเรือเนี่ยผมแนะนำเว็บนี้เลยจากนั้นให้เราลองไปกดที่ Full History นะครับเราจะเห็นภาพรวมของโมเดลเรือArizonaขนาด 1:700 ทั้งหมด
ว่ามีการอัปเดตมาต่อเนื่องขนาดไหนแล้วก็มีบริษัทไหนเนี่ยผลิตออกมาบ้างเมื่อดูมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโมเดลเรืออาริโซนาที่ผมสนใจเนี่ยเป็นโมเดลในปี2001จากนั้นก็มีการเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนแบรนด์เป็น Hobby Boss นะครับแต่ว่าพาร์ทต่างๆเลยยังคงเป็นโมเดลเดิมเมื่อปี2001ดังนั้นถ้าจะซื้อก็ต้องทำใจครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลมา20ปีที่แล้วจะมาคาดหวังว่ามันจะรายละเอียดสวยงามอะไรเหมือนโมเดลยุคนี้ก็คงจะไม่ใช่หรืออีกสักตัวอย่างนึงนะครับสมมติถ้าเกิดผมต้องการดูข้อมูลเครื่องบิน Wildcat ขนาด 1:72 ผมก็พิมพ์ลงไปเลยแล้วก็ดูที่ Full Kit เหมือนเดิมผมกดเลือกที่ยี่ห้อ Academy นะครับเพราะว่าผมมีโมเดลกล่องนี้หลังจากคลิกไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าโมเดลนี้ผลิตตั้งแต่ปี1987ส่วนกล่องที่ผมมีเนี่ยเป็นกล่องในแบบปี1996แสดงว่าโมเดลนี้ในกล่องเนี่ยยังเป็นบล็อกเดิมตั้งแต่ปี87นะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนกล่องไปแล้วก็เถอะซึ่งเรียกว่าเป็นโมยุคเก่าตั้งแต่ยุคผมเกิดเลยเพราะว่าผมเกิด1987ดังนั้นมันเลยเป็นเหตุผลให้ทำไมโมกล่องนี้ราคาแค่200บาทเพราะว่ามันเป็นโมเก่าครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับสมมติว่าถ้าผมอยากได้เครื่องบิน Wildcat ขนาด 1:72 ที่มันสวยๆหรือว่าดีเทลดีๆหน่อยเนี่ยการที่ผมไปดูเครื่องบิน Wildcat ลำอื่นของแบรนด์อื่นที่เพิ่งผลิตมาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับอันนี้แถมนิดนึง Web Scale Mate เนี่ยไม่ได้หาข้อมูลได้เฉพาะ Scale Model นะครับกันพลานี่ก็หาได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าต่อให้กด Full History เข้าไปนะครับบริษัทที่ขายเนี่ยก็มีแค่บันไดบริษัทเดียวแถมเราจะเห็นข้อมูลการย้อมสีครับเต็มไปหมดเลยว่าบันไดย้อมตัวนี้มายังไงบ้างซึ่งผมมองว่าไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่ก็ที่นำเสนอไปก็จะเป็นวิธีการใช้งานเว็บ ScaleMate แบบเบื้องต้นนะครับจริงๆเนี่ยเว็บนี้ยังสามารถหาข้อมูลแล้วก็ทำอะไรอย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับแต่สำหรับผมคิดว่าแค่เท่านี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับโมเดลเลอร์มือใหม่แล้วที่ต้องการจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโมเดลเบื้องต้นยังไงก็ลองไปเล่นดูได้นะครับเว็บนี้มีประโยชน์จริงๆครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ